โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็มาตอบคำถามจากเว็บบอร์ดนะครับ Tesla Beam เว็บบอร์ดนะครับซึ่งมีคนถามมาเรื่องคุณจิรพงศ์นะครับ LN ลองทำ Family Footing ของ F3 นะครับพารามิเตอร์ทุกตัวใช้งานได้ปกตินะโดยมีการเปลี่ยนชนิดขนาดและชนิดเสาเข็มนะครับโอเคซึ่งเสาเข็มเนี่ยมันต้องทำเป็นดูรูปนิดนึงนะเสาเข็มเนี่ยมันต้องทำเป็น nested family นะไม่แน่ใจเขาทำเป็น nested family หรือยังนะครับเราดูหน่อยต้องทำเป็น nested นะครับ nested family ทำยังไงอ่ะไปดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นโปรเจกต์เนาะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเดี๋ยวเราสร้างตัวแคปเสาเข็มง่ายๆนะ metric circular foundationก็เดี๋ยวสัก2อันแล้วกันนะเอ้ยไม่หมายถึงเสาเข็ม2ต้นแล้วกันง่ายๆไวๆนะครับอันนี้เราจะสร้างแคปเนาะโอเคจะสร้างแคปเนี่ยมาติ๊กแคปไว้เลยนะจะไม่ลืมนะครับมันเรียกโมเดลวีเวอร์คอนกรีตโอเคใส่ระยะ EQ อันนี้ก็ทั่วไปเหมือนกันบนกลางล่างล็อกอันนี้ก็เป็นเล้งแล้วกันนะ L อันนี้ก็จะเป็น B แล้วกันโอเคเราก็จะเขียนอันนี้จะเป็นแคปใช่ไหมครับก็ใช้ extrusion ธรรมดาปุ๊บปุ๊ยคอนโทรลแซดผมเขียนไม่ลงเส้นเอาใหม่ถ้าเขียนไม่ลงเส้นเดี๋ยวมันจะไม่ล็อกให้นะครับโอเคเขียนสั้นไว้นิดนึงให้มันครอสกันcreate extrusion นะครับโอเคปั้งกดถูกนะครับทีนี้ก็จะเหลือdepth ใช่ไหมครับโอเค depth ก็เลือกเอาว่าจะให้ขึ้นบนหรือลงล่างของเราจะลงล่างนะครับเมื่อวางที่ชั้น footing เราจะกดให้มันลงล่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น top of footing ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะให้มันขึ้นบนนะขึ้นบนตำแหน่งที่เราวางก็จะเป็น water of footing นะครับเอาให้มันลงล่างนะครับโอเคเอ๊ะจริงๆมันมีพารามิเตอร์ thickness อยู่นะ foundation thickness โอเคใส่ thickness ไปแล้วหรือว่าเวอร์ชันใหม่มันใช้ foundation thickness ไม่แน่ใจใช้ที่มีก็ได้โอเคลองปรับดูสิ600โอเคทีนี้ก็ตำแหน่งเสาเข็มโอเคระยะฝั่งเสาเข็มโอเคสมมติว่า101ก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เราจะเซฟก่อนเซฟเป็น family นะครับแถว F2 นะครับโอเคเราก็จะสร้างตัวเสาเข็มใช่ไหมครับ family structural foundation เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นตัวเสาเข็มนะครับก็เสาเข็มเนี่ยก็มาปรับ model behavior เหมือนกันนะสูตรเป็น precastแล้วก็เป็นแชร์นะแชร์คือเวลาออกตารางมันจะได้ออกทั้งแคปแล้วก็ตัวเสาเข็มด้วยนะครับถ้าอยากอธิบายอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมก็เอาเมาส์จอแล้วก็อ่านเอานะครับโอเคนี่แท็กก็แชร์ไอ้ก็อะไรนะแท็กต่างหากได้ด้วยอะไรโอเคอะสมมติว่ามีเสาเข็มกลมแล้วกันฟูชั่นนะอันนี้ผมยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องใส่แมทเทียลอะไรมากมายเอาเรื่องหลักการก่อนนะครับดิเมเตอร์ใส่ไปค่าดีโอเคกดถูกแล้วก็เหลือความยาวเสาเข็มใช่ไหมครับ RP reference plane ลงล่างมาปั๊บล็อกโอเคโอเคไฮเล็ง
ื่อดีสมมติว่า 9,000 อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างไทป์นะไทป์แรกดี300มม300อีกไทป์หนึ่งดี600มมโอเคอ่ะง่ายๆโอเคอ่ะโหลดเข้าไปนะครับต้องเซฟก่อนเซฟนะก็พายราวพายคอนกรีตเราถ่ายนะโอเคโหลดเข้าไปใส่ตัวแคปนะครับโอเคอ่ะก็วางข้างนอกต้องสร้างเส้นเรฟเฟอเรนซ์เพลนไว้คอนโทรลตำแหน่งเสาเข็มด้วยนะครับปกติเขาก็จะใช้อะไรนะเกียร์แลนด์ใช่ไหมครับเกียร์แลนด์หรือว่าระยะเอ็ดก็ได้200นี่ระยะเอ็ด200เพย์แล้วก็ AL นะครับ AL หรืออะไรนะครับโอเคแล้วก็copy มาก็ AL เหมือนเดิมนะเราต้องล็อกเข็มทุกต้นนะครับแล้วลองขยับดูเราก็จะรู้นะครับ1,500 600ขยับเยอะๆหน่อยเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทีนี้เวลาทำให้มันเปลี่ยนไทป์ได้เราต้องเลือกเรามากดตรงนี้นะครับใส่ระเบียบนะครับ add parameter นะพายไทป์นะครับเป็นไทป์หรือ instance ก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้ลองเทสดูนะครับพายไทป์ดี600สินะครับดี300สิถ้าพายนะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองเทสอีกสักตัวหนึ่งเอาคอนกรีตราวพายนี่แหละมาแก้เป็นตัว i นะนะครับแก้ตัว i ก็เราขอแก้ลบไทป์นี่ออกก่อน i โอเคอันนี้ก็พารามิเตอร์ดีก็ไม่เป็นไรลบไปก่อนลบโอเคอ่ะขอสังเกตตัว i นะครับขอสเก็ตง่ายๆไม่ทำเป็นพาราเมตริกแล้วกันนะครับเสียเวลาไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆอยากให้เห็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการทำ nested family ทีมโอเคขอแท็บ nm โอเคดูเล็กสิล็อกไว้โอเคอ่ะเซฟแอดนะครับh แล้วกัน h pi โหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปที่แคปโอเคไม่ต้องวางก็ได้นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเป็นอยู่ในFamily Structural Foundation นะครับมันก็จะมาแมปตัวนี้ให้เองนะครับ h p i โอเคนะครับ apply apply แล้วก็ถ้าเราไปสร้างไทป์ในตัวนี้เพิ่มมันก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองโหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะครับเซฟหน่อยจริงๆผมไม่ค่อยอยากเซฟเท่าไหร่ผมทำสอนเฉยๆเพราะว่าในเทมเพลตของผมมันทำไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงนะครับเปิดสามมิติมา
สมมติลองเปลี่ยนเป็นนี้นะลองเปลี่ยนเป็น300นะครับโอเคนะออกตารางนะครับผิดอันไปดูควอนติตี้นะไวเลยตอนที่เราฟาวเดชั่นไปสโลว์เองใน YouTube นะฟาวเดชั่นใช้มาโอเคนะครับก็จะออกได้ทั้งเข็มทั้งตัวแคปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการทำ nested family นะครับก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ